รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการแก้วางผ่านสนิทเกรงใจแขกรับเชิญทำไมอะคะอาเอ๋บอกว่าเคยดูอยู่ที่บ้านปกติพิธีกร4คนไม่ใช่หรอก็คือเก้งกวางบางชนีมาก็เลยว่าอ๋ออีกคนนึงคือแขกค่ะเก้งกวางบางชนีไม่นึกว่าเทปนั้นเนี่ยแบบว่าพิธีกรลิฟต์เป็นคนนึงอาจจะไปเมืองนอกอาจจะอะไรอย่างนี้ก็เลยเหลือ3แล้วชอบแนวคลิปแล้วชอบด้วยว่าแกดูหนเดียวค่ะเลยคิดว่าปอนแบบนั้นเลยแต่ฟังของพี่บ๊อบถามว่าเก้งคือตรงไหนอยู่ตรงไหนเก้งอยู่ตรงไหนแล้วปางคืออันไหนมีปางอยู่ในนี้ไหมบาทคืออะไรบาทคืออะไรพี่บ๊อบเป็นภาษาไทยเพื่อแข็งแรงนะฮะตัวให้แปลว่าเป็นอะไรต้องบอกความพิเศษของครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะพระเอก2คนโคจรมาพบกันต้องบอกว่าคู่นี้พิเศษจริงๆเพราะว่าตอนสมัยก่อนนี่นะดังมากดังจนคอมเมนต์กันเฮ้ยดังชนิดที่ไม่เคยทำงานร่วมกันขอต้อนรับอย่างเป็นทางการครับพี่เอ๋ไพโรจน์สังวรบุตรและพี่บ๊อบทูลฮิรัญทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ต้องแก้ข่าวก่อนที่มาบอกว่าคอมเมนต์กันเนี่ยไม่ได้คอมเมนต์ไม่ค่อยเห็นทั้งคู่เนี่ยเล่นหนังด้วยกันในสมัยก่อนคนเลยนึกว่าคอมเมนต์กันมีอยู่เหมือนกันคอมเมนต์มีอยู่ยังไงฮะยังไงพี่เอ๋ครับชอบตรงนี้ตอนนั้นเรากำลังดังแล้วอยู่ๆมีพระเอกหลอกกับเราขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาเหม็นกันไหมมันหนุนหงิดเลยเพราะเขาเป็นเด็กค่ายเดียวกันแต่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนน่ะที่มีแต่หนังอ่ะนักแสดงคือโดยเฉพาะพระเอกนางเอกไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้คือเวลาใครดังก็คือยุคของเขาเลยคนเดียวจริงๆแล้วมันต้องลากกันมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์หนังไทยคืออย่างเงี้ยเมื่อก่อนได้อย่างเมื่อว่ามิตรชัยบัญชาดังเนี่ยทำไมมีมิตรอยู่คนเดียวเพราะว่าพอมิตรดังเนี่ยนักสร้างทุกคนเนี่ยก็จะวิ่งมาหามิตรชัยบัญชามิตรชัยบัญชาก็รับงานไว้หมดมา20คนรับไว้หมด20เรื่องแล้วก็คุณเอาไป2คิวนะเดือนนี้นะแล้วของเดือนนั้นเนี่ยคุณเอาไป3คิวแล้วเดือนนั้นเดี๋ยวผมจะไปปิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้การที่พฤติกรรมการรับไว้หมดเนี่ยมันก็เหมือนกับในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันสินค้าอื่นมันไม่มีเชลจะวางมันก็เลยไม่คนอื่นก็เลยไม่มีโอกาสเกิด อย่างนี้นี่เองบังเอิญยุคตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยครับเราเป็นคนประเมินตัวเองไว้ต่ำๆว่าเราไม่ได้หล่อแบบทูนฮิรัญทรัพย์โอ้โหพี่ยอมไม่พี่ทูนต้องลงใครหล่อกันก็ไม่รู้ก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องใช้ผลงานเนี่ยเข้าสู้ก็เลยใครมาเนี่ยเราก็จะขอดูบทดูบทคือเป็นคนแรกที่ทะเลาะกับเขาไปทั่วเพราะขอดูบทเขาดูบทก่อนคนไทยนี่เวลาพอมาติดต่อพอเราบอกขอดูบทนี่เขาโกรธนะเฮ้ยเขาเรียกครูเพราะอะไรครับพี่เพราะเขาไม่มีบทให้บูให้ดูไม่ใช่บทยังไม่เสร็จบทยังไม่เสร็จไม่ใช่ซีเนียริตี้สูงเมืองไทยเราเขาบอกว่าเฮ้ยทั้งวงการเขาเรียกครูแล้วมึงเป็นใครว่ามาขอดูบทเนี่ยเขาบอกขนาดนี้เลยนะถึงขั้นเอาปืนวางเลยนะอย่างนี้ก็มีใช่ไหมคะแบบขู่กันเอ้ยจะเอาไปเล่นได้คิวไหมได้คิวไหมคิวเอาปืนวางครับทำไมต้องเอาปืนวางคะก็คืออาเอ๋ก็ขอดูบทก่อนก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่เล่นมีเรื่องนี่นี่แต่อาเอ๋ก็ไม่เล่นก็ได้ก็ไม่เล่นแต่ว่าพี่เอ๋ควักระเบิดมาวางครับในหนาวในหนาววางในหนาววางจนกระทั่งเจ้าของหนังคือเจ้าของค่าใหญ่หนังเนี่ยเขาก็กลัวถ้าเราถูกค่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็หนังเขาก็ไม่เสร็จไม่เสร็จเขาก็ไปเคลียร์เองว่าเฮ้ยนี่นะว่าความหมายเป็นยังไงครับของพี่บ๊อบโดนอย่างนี้ด้วยไหมฮะยุคเราเนี่ยเราไม่ได้ห่วงเรื่องบทอะไรต่างๆครับเพราะเราอ่านไม่เป็นเราอ่านภาษาไทยไม่เป็นบ๊อบอ่านภาษาไทยไม่ได้เลยแต่ว่านี่คือเขาเรียกว่าค่านิยมของพี่เอก็คือเขาเรียกมีคุณภาพคือเฮ้ยขอดูขออ่านก่อนนี่ฝรั่งก็ประมาณนี้สแตนดาร์ดแต่ของเรานี่มาขึ้นเข้ามาวงการเพราะว่าอยากเล่นอยากอะไรลองดูนะอยากนั้นต้องทำงานยังไงอะคะตอนนั้นเมมโมรี่ยังเยอะอยู่ความจำยังเยอะอยู่ก็พูดมาปั๊บพูดได้เลยเข้าทางหูออกทางปากปุ๊บเลยได้เพราะว่าพี่บ๊อบนี่คือเป็นลูกครึ่งใช่ไหมฮะครับลูกครึ่งแล้วก็คือไปอยู่เมืองนอกเดี๋ยว
ขอโม้หน่อยว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้จักน้องจริงชื่อเขาคือโรเบิร์ตเปซิเดสไม่ใช่อะไรนะเนี่ยใครอ่ะเปซิเดสอะไรโรเบิร์ตอะไรนะเซสปีเดสเซสใกล้เคียงไหมใกล้เคียงไหมใกล้เคียงใกล้เคียงชอบที่จะหาว่าโม้ว่าไม่รู้จักน้องเซสปีเดสรู้จักแต่รู้จักผิดแต่ใกล้เคียงไหมใกล้เคียงใกล้เคียงเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะครับผมก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักงี้แล้วความฮอตของทั้งคู่นี่ขนาดไหนทำไมไม่เจอกัน40ปีที่แล้วยังไงฮะรุ่นเรานี่ก็มีคุณจตุพลเป็นพระเอกตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นมาก็มีพี่เอแล้วเสร็จแล้วก็มาเราพี่บ๊อบนะครับอ๋อรุ่นต่อกันต่อกันจริงๆแล้วที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยเพราะมันเล่นหนังแนวลื่นเริงบันเทิงใจคล้ายๆกันเพราะนั้นมันก็ต้องเลือกเอาใครคนใดคนหนึ่งนะจะเอามาแบบเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันได้ยังไงสมัยนั้นน่ะเนาะอาเอ๋ค่ะสมัยอาเอ๋นี่คืออาเอ๋เป็นพระเอกคู่กับนางเอกที่ลาลานาลาวันก็เล่นกันมา3เรื่องแล้วก็ตอนหลังก็มาอีกหลายเรื่องแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูประวัติเนี่ยจะเห็นว่าเราเล่นหนังกับดาราใหม่มากที่สุดคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนเขาจะปั้นนางเอกเนี่ยเขาจะต้องมาเอาไพโรจน์สังวิวไปเล่นเช่นใครคะนางเอกใหม่ในช่วงนั้นจินตลาก็ใช่เห็นไหมส่วนพี่บ๊อบนี่คู่จิ้นกับใครฮะยุคนั้นคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลจรุณีพี่เปิ้ลจรุณีพี่จิ๊กนวรัตน์ด้วยนะก็เรื่องแรกไอ้ที่เจอกับจิ๊กเขาก็เรื่องขายลูกเขยขายลูกเขยยังถามมาเปียกเลยทั้งใครฮะกระโดดไปกระโดดมากระโดดมากเลยนะกระโดดไปกระโดดมาด้วยหรอกระโดดไปกระคนนั้นใครครับวันนี้นางเอกนางเอกนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมอ๋อแล้วบุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นมาแต่เขาก็ยังไม่หยุดกระโดดนะคะแล้วยุคพีคนี่งานแน่นขนาดไหนฮะทุกวันเลยไหมฮะเอาเงียบปีพี่รับกี่เรื่องนี่ก่อนปีพวกเรารับกี่เรื่องเยอะนะฮะช่วงแรกๆผมรับน้อยคืออย่างสมมติถ้าดูเนี่ยอย่างจบไมโครวนมาเนี่ยแล้วก็มาอีกปีนึงก็เล่นแค่2เรื่องเลยด้วยเหตุผลที่ว่าเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าเพราะเราดูบทว่าบอกกับเรา1ดูบท2เราพยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับเราอ่ะนะอย่างสมมติว่าเคยมีอย่างเงี้ยเค้ามาจ้างเนี่ยถามเรื่องอะไรครับขุนไว้ข้าขุนไว้ข้าแล้วคุณอย่างเงี้ยจะไปขุนไว้ข้าเนี่ยไหวไหมฮะใช่ไหมฮะมันก็ดูฟังแล้วดูกันนะขอไม่เล่นได้ไหมอย่างเมื่ออรุษเนี่ยขอพูดนิดนึงอรุษเนี่ยจะมาจ้างรุษรุณภพจำไม่ได้เรื่องอะไรไม่รู้แต่ผมก็บอกว่ามันไม่เหมาะนะอย่าเล่นกันเลยก็คุยกันด้วยเหตุผลเข้ามาเขาก็เลยไปสร้างบ้านทรายทองเห็นไหมมันก็เหมาะสมกันฮะจรุณีเขาก็เกิดแล้วก็ดังมากถ้าเผื่อวันนั้นผมรับจ้างอรุษเล่นเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดนี่ไงเขาบอกว่าแกคอยคัดท้ายวงการเราไว้ไม่ได้แกคัดขนาดนั้นเลยนะวันนี้เขาพันท้ายนรสิงห์แล้วพี่บ๊อบนะคะความแน่นของงานเนี่ยเห็นบอกว่าอย่างเงี้ยเหมือน20เรื่องก็วิ่งรับมันทุกเรื่องเลยไหมประมาณนั้นนะครับเพราะว่าแบบ1เดือนนี่เอาแค่1เดือน1เดือนนี่จะอยู่บ้านกรุงเทพนี่ประมาณสัก3วัน4วันกลับมานอนนั่นคือกี่เรื่องอะคะ1เดือนที่อยู่บ้านประมาณ5เรื่องถึง7เรื่องเป็นพระเอกแต่ไม่ได้เล่นเยอะนะฮะเล่นคิวนี่ทีกาญจนบุรีทีสระบุรีทีวิ่งไปเชียงใหม่ทีอะไรแล้วสมัยก่อนไม่มีรถตู้อยู่แล้วเราต้องขับเองครับผมแล้วเขาบอกว่าต้องเอาเสื้อผ้าไปคอนติเนียเองด้วยใช่ครับทำเสื้อผ้าเองด้วยฮะพี่เอด้วยไหมฮะทำคอนเองบางเรื่องครับบางเรื่องแต่พี่เอเนี่ยเขาชื่นชอบพี่บ๊อบมากบอกว่าหล่อมากพระเอกไม่จริงหล่อไม่ได้มีความหมายอะไรฮะคันลมเขาเรียกนะคันลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นหล่อนั่นแหละครับเนี่ยพี่เอคือผมชื่นชมพี่เอมากจริงๆชอบเขาจริงๆนะตอนเล่นแค่อะไรคือเขาเป็นคนหล่อแบบหน้าทะเลนแล้วเราเป็นคนชอบดูหนังแบบอารมณ์ขันไงเรามีความคิดว่าถ้าเราไปดูหนังเนี่ยเราอยากได้รับความบันเทิงเดี๋ยวเราชมพี่เอบ้างเรากลับมาใหม่ๆเนี่ยนะครับจากออสเตรเลียแล้วก็ไปดูหนังไทยดูอะไรต่างแล้วก็เห็นพระเอกคนนู้นคนนี้ใช่ไหมแต่พอเราติดใจเรื่องโฆษณาโอ้โหพี่เอก็เป็นพระเอกนะนำคืออะไรอากาศจะร้อนรถจะติดไม่เป็นไรอุ้ยตายเอ๋มีรับโฆษณาด้วยนะคะจริงๆไอ้ซีนนี้เนี่ยมันออกประมาณสัก5วิอะไรนะแสดงว่าชอบแบบ5วิไม่ผมทั้งเรื่องนี้ไม่ชอบทั้งเพลงอะไรมันประกอบกันดีแล้วพี่เอเป็นผู้ที่คนที่บุกเบิกนะฮะบุกเบิกแนวที่ว่าพระเอกไม่ต้องมีกล้ามแกเป็นคนที่บุกเบิกตรงนี้พระเอกไม่ต้องมีกล้าม
แล้วมีโอกาสได้ประชันฝีมือกันบ้างไหมฮะหมายถึงว่าในหนังไม่เคยได้เล่นด้วยกันเลยใช่ไหมแล้วละครมาเจอกันในละครบ้างไหมคะเอางี้แบบตอนที่เราเซ็นสัญญาช่อง3พี่เอกเซ็นสัญญาช่อง3เสร็จแล้วก็มาทำงานในช่อง3พี่เอกเป็นคนบอกพี่จะทำละครบ๊อบจะเล่นไหมอ้าวพี่ทำไมจะไม่เล่นล่ะครับใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวพี่เอกทำละครด้วยเรื่องอะไรครับพี่เอกยุทธการปราบเมียน้อยนี่ยุทธการปราบเมียน้อยเป็นผู้จัดแล้วก็กำกับด้วยไหมฮะฮะกำกับเล่นด้วยเล่นด้วยครับเล่นด้วยจะไม่ยอมปล่อยให้ใครทำอะไรมากเงินมันจะรั่วไหลแต่ต้องบอกว่าความแตกต่างระหว่างพระเอกยุคก่อนนู้นกับพระเอกยุคปัจจุบันนี้มันมีความต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับพี่เดี๋ยวนี้หล่อกว่าเดิมผมว่าเรื่องนี้อย่ามาเถียงอะไรกันเลยไอ้เรื่องใครหล่อไม่หล่อเนี่ยมันอยู่ที่ใครตัดสินอย่างสมมติว่าถ้าเผื่อไปที่บ้านผมเนี่ยบ๊อบก็แพ้แต่ถ้าผมไปที่บ้านบ๊อบเนี่ยผมก็แพ้มันเรื่องอันนี้มันเรื่องธรรมชาติถูกใจเขาถูกใจใจยังเลยอ่ะถูกใจถูกใจถูกใจไม่แล้วสมัยก่อนเนี่ยพระเอกเขาจะเรื่องเยอะไหมฮะหรือว่าต้องแบบวิวางตัวเรามีห้องส่วนตัวมีรถส่วนตัวมีฟอร์มมีมาดนี้ไหมคะเอาค่าตัวก่อนแล้วกันพี่ค่าตัวมันไม่คุ้มกับการที่จะวางมาดสามารถถามได้ไหมอะคะอยากรู้ว่าหนึ่งเรื่องค่าตัวประมาณกี่หลักอะพี่ขอโทษครับที่ถามเรื่องแรกเนี่ยเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะฮะให้เล่นฟรีก็เอาอยู่แล้วดีใจนะแต่ก็ได้มา15,000ก็ไม่เลวนะแต่สมัยนั้นอุ้ยก็เป็นแสนนะ15,000สมัยแต่ว่าพอมาเรื่องที่2เนี่ยก็จะได้สัก70,000แหละเพิ่มมา7เท่าไวระวนแล้วก็เราคิดว่าเราคงให้ข้อมูลไม่ผิดอ่ะคือเป็นคนแรกเลยนะที่เล่นเดียวๆแล้วได้แสนห้าสมัยนั้นคือทองบาทละ500ไหมคะ400ดูสิโอ้โหได้กี่ร้อยบาทกันเนอะเนาะสมัยนั้นน่ะแล้วสมัยอาบ๊อบอะคะเรื่องแรกก็เรื่องแก้วเปียกให้ 8,000 ทั้งเรื่องใช่ไหมแต่อันนั้นถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมพี่ในยุคนั้น 8,000 ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะเงินเดือนเราก็ประมาณนั้นแต่เราทำงานแค่เสาร์อาทิตย์ไงฮะเราก็ถือว่าเฮ้ทำงาน30วันได้ 8,000 ทำงานเดือนละ8วันได้ 8,000 เอ้ยเอาลองหนังแต่สมัยนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยนะคะเขาเช็คความดังเนี่ยจากพวกโลกโซเชียลต่างๆเนาะแต่สมัยนั้นล่ะคะเราจะเช็คเรตติ้งเราจากอะไรอะคะอย่างสมัยนั้นน่ะมันมีดาราภาพยนตร์มีพวกนิตยสารโลกดาราโลกดาราพวกบันเทิงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเขามาโอ้โหไปไหนต้องขอคิวมายอมรอเราตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะถ่ายอะไรได้เนี่ยก็พอจะประเมินกันได้ว่านี่ดังละตามงานจะมารอตามงานของพี่บ๊อบก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็ถ้าสมมติเราไปโชว์ตัวตามต่างจังหวัดตามวัดตามวาอะไรพวกนี้พอเดินพอขับรถเข้าไปในรถจะเป็นมืออยู่บนน้ำโยกอะค่ะโยกได้ดูได้อยู่นะหรือไม่อย่างนี้ก็ต้องตอนที่เราไปโชว์ตัวจริงโชว์ตัวพี่ต้องบอกว่าพี่มีชีวิตของการเป็นพระเอกมายาวนานอะวันหนึ่งมีคนมาติดต่อให้เรามาเป็นพ่อพระเอกเล่นเป็นบทพ่อพระเอกคิดนานไหมคะพี่จำไลฟ์สปอตได้ป่ะบริษัทไลฟ์สปอตจำได้ปรากฏว่าเขาก็ทำละครแล้วก็เชิญเราไปเล่นตอนนั้นเราอายุเราเพิ่งเลิกหนังไม่ได้ฮิตละคนก็มาฮิตละครกันมากขึ้นโดมโดมประกอบลำตอนนั้นอายุประมาณสัก9ขวบ10ขวบครับแล้วก็เราก็เล่นเป็นพ่อเขาตอนนั้นแต่มันก็ถามว่าเราเขาเรียกอะไรฮะไม่รู้สึกแปลกว่าเราต้องมาเล่นเป็นตัวพ่อเวลาคนโทรมาบอกว่าขอเช็คคิวหน่อยอะไรไงเราจะถามสวนกลับไปว่ามีตลอดเรื่องไหมถ้าไม่มีตลอดเรื่องหรือว่ามีสัก 80% ไหมถ้าไม่มีเนี่ยขอไม่เล่นได้ไหมแล้วอย่าโกรธกันนะอย่างทุกวันนี้เนี่ยเราไปปังปั๊บเนี่ยก็จะมีคนวิ่งเข้ามาขอถ่ายรูปโอ้โหพี่เนี่ยเป็นไอดอลของผมเลยเรายังเป็นพระเอกในดวงใจของเขาอยู่เราก็เลยไม่อยากมีความรู้สึกว่าถ้าเราไปเล่นอะไรที่มันอีล็อกก็แก๊กนิดนึงเนี่ยนะฮะเราไม่อยากเป็นตัวประกอบตลอดศกไงเราอยากเป็นพระเอกตลอดกาลเราก็เลยยอมไปเลยมาถึงช่วงถามปุ๊บตอบปั๊บนะฮะผมถามพี่เอ๋นะครับเดี๋ยวถ้าตอบถูกนี่ได้ล้านนึงครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เกมโชว์ไม่ใช่เกมเศรษฐีครับพร้อมนะคะพี่บ๊อบเตรียมตัวเลยพี่ได้รับคำถามแรกค่ะผู้หญิงแบบไหนที่พี่บ๊อบเห็นแล้วใจละลายจังนุ่นนี่สุขสวัสดิ์มีคนมาสนใจคุณอาไหมคะแต่เนี่ยมันเลิกแน่นอนอยู่แต่พี่เอ๋สิรักหวานมา8ปีแล้วนะคะวัยต่างกัน21ปีใช่ไหมฮะครับ
งแบบไหนที่พี่บ๊อบเห็นแล้วใจละลายจังหวะนี้สุขสวัสดิ์เผยแล้วจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เราเห็นแล้วเขาเรียก first impression คือเห็นแล้วแบบโอเคทุกอย่าง perfect ทุกอย่างลงตัวเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันคือเรื่องอะไรยังจำได้ไหมครับพี่บ๊อบลูกสาวกำนันโดนเตะก้านคอไหมครับถามปุ๊บตอบปั๊บใช่ตอบได้ตลอดพี่เอครับครับประโยคไหนฮะที่คนรักเขาพูดกับเราแล้วพี่เอรู้สึกหัวใจเราเต้นรัวเหลือเกินมันพูดยากเลยนะขอตังค์เต้นรัวเลยเอาไม่อายอ่ะเขินมีไหมมันคือมันไม่เคยละลายอ่ะมันแบบว่ามันผ่านตรงนั้นมาไม่ใจเต้นตุบๆไอ้จะพูดไปมันจะเฟกเดี๋ยวแหม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 ดีกว่าอ่ะมาพี่บ๊อบค่ะมีภาพเปลือยพระเอกบ๊อบกับหญิงปริศนาหลุดทั่วโซเชียลตั้งโต๊ะฮะแล้วก็แถลงข่าวเลยนี่มาเชิญหน้าไปเลยครับแล้วอาวัฟจะแถลงว่าอะไรแถลงว่าจริงครับไม่เป็นเรื่องจริงครับผมครับมันเป็นการแสดงครับแสดงเนียนมากเลยพี่เอครับเข้าฉากเลิฟซีนกับเด็กรุ่นใหม่จูบจริงยั่วจริงจะทำยังไงดีครับโอ้นี่น่าจะถามอยากตอบพ่ออยากตอบจูบจริงยั่วจริงก็จูบจริงไปอ๋อลืมบอกฮะเป็นผู้ชายครับอ้าวรับเลยน้ำลายตบไปครับอันนี้อาจทุกอย่างมันจะมีข้อยกเว้นนะตอนนี้ในสังคมไทยเขายอมรับหรือเปล่าถ้าสังคมไทยเขายอมรับเรายอมทำพี่บ๊อบคะไม่รู้คำถามนี้จะถูกใจพี่หรือเปล่ามีผู้หญิงมาตบกันแย่งพี่บ๊อบเอาทำไงกันดีมาคุยว่าทำไมต้องทะเลาะกันเราแบ่งวันกันได้ไหมวันที่ไปเดทอ่ะไปเดทอ่ะจริงๆแล้วไม่อยากให้ใครเขาเรียกว่าเห็นเราว่าเออมีคุณค่าเลยเพราะว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วของพี่เอนะครับรักหวานมา8ปีวันดีคืนดีมีคนโทรมาจีบภรรยาของเราเราก็เฉยๆฮะเป็นคนเฉยๆเพราะว่าเราเชื่อใจภรรยาเราพี่บ๊อบใจมั่นคงโสดมา8ปีอ้าววันดีคืนดีมีสาวสวยรุ่นลูกมาขอเป็นเมียเอาไงดีวะใจอยากตอบว่าเอาแต่ดูหน้าเกียดออกสื่อใจอยากตอบว่าเอาแต่ลูกมาด้วยอ่ะพูดตรงๆแล้วกันว่ารักที่มีทุกวันนี้คือรักของลูกให้กับลูกว่าเป็นรักแรกของเขาแล้วฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้เสียใจถ้าเราจะมีใหม่เราก็คงไม่คิดว่าอยากจะมีไม่ตอนนี้ครับตอนนี้คิดอย่างนี้อยากจะสันโดษเดี๋ยวถ้าตอนอายุเท่าอลองนี่แหวอลองแกปูทางมานานกินอะไรนะไอโสมนะฮะกาลิกอะกาลิกอ๋อกระเทียมกระเทียมกระเทียมมาตั้งอายุเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมแกก็ยังแข็งแรงกระปี้กระเป๋าอยู่อย่างนี้เราเริ่มกินกระเทียมกันเลยดีมันสายไปแล้วชวนกินกระเทียมพี่บ๊อบไม่ลองกระเทยซะหน่อยเหรอฮะคล้ายๆกระเทียมจะเอาสรุปมันเด็ดคนละอย่างมันต้านคนละอย่างสรุปแล้วกันว่าเรามีรักละเรามีความรักที่เราให้มอบกับลูกครับพี่เอกคำถามยากเลยครับผมภรรยานะฮะใส่ชุดนอนว่าวิวมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับพี่เอกครับเฮ้ยว่าได้ยังไงอ่ะต้องจำลองสถานการณ์แล้วชุดนอนว่าวิวแล้วมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยังไงอ่ะเป็นภาพเลยอ่ะก็เข้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ thank you แต่ละคนก็บอกลีลารุ่นนี้ไม่ธรรมดานะพระเอกรุ่นนี้เนี่ยลีลาอะไรคะในการลีลาในการตอบของเขาเนี่ยค่ะโอ้โหเด็ดเขาเด็ดแล้วเรื่องหัวใจอะฮะพี่บ๊อบตอนนี้ครองโสดมา8ปีแล้วนะฮะความเป็นโสดของพี่บ๊อบเป็นยังไงบ้างครับก็ยังแข็งแรงอยู่ยังมั่นคงอยู่มั่นคงหมายถึงว่าในเรื่องความรักกับลูกครับก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ยังยึดติดเรื่องของอุดมการณ์หรือแนวความคิดของเราว่าเราไม่อยากทำร้ายชีวิตของคนอื่นเขาที่เขาอยากจะมาร่วมชีวิตกับเราไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีคนมาสนใจคุณอาไหมคะ เดี๋ยวนี้มันเลิกแน่นอนอยู่วันนี้ครับพี่แอสสมบัติครับ มันก็มีส่งไลน์มาหนูอยากคุยกับพี่ส่งสติ๊กเกอร์ให้หนูหน่อยสิยังมีไหมคะมีมีครับตอนสมัยเล่นหนังตอนหนุ่มๆเนี่ยแบบโอ้คนมากันที่บ้านใช่มากันเยอะเลยหัวบันไดไม่แห้งเดินไปเดินมาก็ทุยเจอต้องไล่มันก็เลยไม่แต่ก็สรุปแล้วว่าง่ายๆว่าตอนนี้ความรักก็ทุ่มเทกับเรื่องงานแต่พี่เอ๋สิ
บอกว่ารักหวานมา8ปีแล้วนะคะวัยต่างกัน21ปีโอ้โหชนะเลยชนะสีอีกโอ้ใช่ใช่ไหมคะครับเป็นยังไงบ้างคะคบกับรุ่นเด็กๆเนี้ยชีวิตสดชื่นไหมคะมันก็ต้องมีทั้งชื่นทั้งไม่ชื่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมาเนี่ยจะเป็นคนดุนะเป็นคนดุแรกๆมานี่ไม่ยอมคืออะไรก็ไม่ได้ดุเรื่องอะไรบ้างอะคะไม่คือหมายถึงว่าอะไรถ้าไม่ถูกเนี่ยถ้าไม่ถูกนี่ไม่ยอมไม่ได้คือดุเลยสมัยก่อนเนี่ยมีเมียคนแรกหรืออะไรเวลาเขาพูดอะไรมาเราก็แบบขัดใจทั้งมันอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังไม่ได้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ชัดเจนชัดเจนเลยเราดูที่ว่าความล้มเหลวของชีวิตคนเนี่ยนะฮะที่อยากกันอยู่เยอะเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยคือเรามักจะพยายามสร้างความดีให้อีกฝ่ายเขาเห็นกลัวเขาไม่รักนะฮะเสร็จแล้วพอมาอยู่ด้วยกันปังปั๊บตัวจริงออกก็เลยผิดหวังเลิกกันเพราะนั้นเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยให้เห็นตัวร้ายใช่ไหมให้เห็นตัวร้ายก่อนแต่ถ้าเขารับได้ปั๊บเดี๋ยวเราก็ใส่ตัวดีขึ้นมาเอาเรื่องนี้ดีกว่าพี่บ๊อบก็พูดถึงลูกสาวมาตลอดเลยเรามาฟังดีกว่านะฮะว่าลูกสาวพี่บ๊อบเนี่ยจะมีอะไรบอกกับคุณพ่อบ้างนะครับเป็นห่วงแกเรื่องนี้ว่าบางทีความเฟรนลี่ของแกเนี่ยทำให้ผู้หญิงบางคนเนี่ยเข้าใจผิดได้ก็มีเหมือนกันก็อยากให้แกระวังตรงนี้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ห่วงลูกสาวมากๆเลยค่ะอย่างหนูเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาเขาก็จะคิดว่าหนูมีแต่เพื่อนผู้หญิงแต่ทีนี้วันนั้นอ่ะเดินเจอเพื่อนที่เป็นผู้ชายที่เป็นเพื่อนที่เรียนพิเศษแต่คุณพ่อก็หันมาแบบใครมีใครอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมาทราบอีกทีว่าเขาอ่ะแอบไปถามพี่ฝนว่าเนี่ยวันนั้นเจอเพื่อนผู้ชายของบ้านแล้วเพื่อนผู้ชายคนนี้เป็นใครใช่แฟนหรือเปล่าจีบหนูอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะห่วงลูกสาวเนอะกันท่าหนุ่มๆมากกับไม่ได้ห่วงเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าจริงๆเราอยากจะให้สิ่งที่ดีกับเขาเราก็ให้มาตลอดชีวิตแหละแล้วพอเขาจะมีแฟนแล้วมีอะไรเราก็อยากที่จะให้เขามีคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาอยากจะให้เขาเจอคนที่เขารักเขาแบบนั้นอ้าวแล้วจะหาได้เหรอก็ต้องหาพ่อไม่ปล่อยไปแล้วเขาจะไปเจอเหรอคะปล่อยครับปล่อยตอนนี้ก็ปล่อยก็เมื่อปีที่แล้วก็ให้เข้าให้แฟนเข้ามาแล้วก็กินข้าวกับญาติครับอันนั้นมันต่อหน้านะฮะ นี่ถึงจะเป็นพระเอกที่เราชื่นชอบแต่ว่าอันนี้ไม่เห็นด้วยนะฮะว่าคือให้มันรู้จักกับญาติแล้วต้องทำไงครับพี่เอกต้องควรจะยังไงไม่รู้ต้องปล่อยตามให้เขาเลือกเขาเองเลยของพี่เอกก็มีเหมือนกันนะฮะก็จะมีภรรยานะครับมาพูดถึงพี่เอกนะฮะมาดูว่าจะเมาอะไรถึงพี่เอกนะครับเชิญดูครับเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นคำหวานๆแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ดุอ่ะเราก็เลยดูไม่ออกก็ไม่แน่ใจว่าห่วงหรือเปล่าสรุปพี่เอ๋ห่วงแฟนหรือไม่ห่วงเพราะว่านี่เห็นบอกว่าพี่เขาจะไปบวชแล้วพี่เอ๋ไม่ยอมให้ไปไม่ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องของคำมั่นสัญญาเขาขอไปบวชชี1เดือนพอไปบวชครบ1เดือนเราก็ต้องไปเอากลับมาก็ต้องกลับมาก่อนแล้วถ้าเผื่อว่าไม่กลับมาเนี่ยแล้วผมจะไปตอบกับใครเขาได้ไงคือให้ไปตามที่ขอแต่ตอนแรกมาขอว่าไปตลอดชีวิตดิจะให้ไหมฮะให้ไปเลยนี่ไงไม่ขอเองขอแค่เดือนเดียวก็ขอเดือนเดียวต้องไปเดือนเดียวไปเปิดทางเดี๋ยวครั้งหน้าเขามาขอตลอดชีวิตนะพี่ไม่ได้มาแล้วจะไม่ต่อกันอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขาเป็นสายธรรมะปฏิบัติธรรมประมาณนั้นนะฮะก็ทุกวันนี้เขาก็จะเข้าห้องพระนั่งสมาธิอะไรของเขาไปฮะอันนี้บอกว่ามุมนี้แปลกเขาบอกว่าอ้าวพระเอกก็มีมุมแบบนี้ด้วยหรืออ้าวเขาเป็นคนนี่นะนี่ไงนี่ไงที่47ต้องไปบายพาสหัวใจมาพี่บ๊อบเองเรื่องตาเป็นยังไงบ้างมันก็คือเห็นข้างซ้ายข้างเดียวบอกว่าอ้าวพระเอกก็มีมุมแบบนี้ด้วยหรืออ้าวเขาเป็นคนนี่นะนี่ไงเราอยากรู้ว่าเวลาพระเอกอยู่ที่บ้านเนี่ย ครับคือ
เป็นยังไงกันบ้างอ่ะบ๊อบบ๊อบนี่เขาเมานะเขาบอกว่าขี้งอนอุ้ยนี่นี่นี่หนูเชื่อหนูเชื่อรุ่นนี้ขี้งอนงอนได้ทุกเรื่องคือเป็นคนจริงจังไงแล้วพอไม่สมหวังหรือว่าใครพูดไม่อะไรเงี้ยไม่ถูกหรือว่าขัดใจอ่ะมันก็แบบประมาณนี้งอนงอนงอนจะคือนิ่งๆของพี่บ๊อบจะนิ่งๆคือนิ่งๆครับแล้วเราก็หายไปอยู่สงบสงบสติอารมณ์ประมาณสักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาคุยของงอนไม่นานต้องรอให้ใครไปง้อไหมคะต้องรอให้ลูกๆไปง้อไหมในกรณีของลูกเนี่ยเราบอกว่าคือเราเป็นคนที่เวลาทำงานเราจะคิดงานเร็วแล้วก็พอเราคุยอะไรปั๊บเนี่ยเราถามคำถามเดียวแต่เขาต้องเขาเรียกว่าท้าความเราบอกไม่ต้องท้าความลูกถามแค่นี้ทำไมต้องตอบเยอะจังเลยขอแค่นี้ได้ไม่ได้ก็จบกับลูกในกับ relationship มันก็คือการเรื่องก็แล้วเราอยู่คนเดียวเวลาเขาไม่มานี่เราก็จะทำไมอ๋อหายไปทำไมไม่มาแล้วเราก็จะไม่เขาโทรมาหรือเขาไลน์มาเราก็จะไม่ตอบไม่อยากจะคุยด้วยก็งานประมาณนี้มีนิดดึงนิดหน่อยส่วนพี่เอกเขาบอกว่าขี้บ่นอันนี้เนี่ยต้องขอคานเล็กน้อยมันเป็นการเขาเรียกว่าคำจัดกัดความของคำว่าขี้บ่นเนี่ยมันไม่ตรงกันไอเราพูดอย่างนี้เขาว่าขี้บ่นแต่จริงๆบางทีเราสอนเขาอธิบายทำไมมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมไม่อย่างนี้มันอย่างนี้อย่างนี้คุณอาค่ะแต่มันเกินสักนาทีครึ่งมันเป็นบ่นแล้วนะคะสั่งสอนเนี่ยกระชับกระชับ60วิก็น่าจะได้แต่เรื่องนึงที่ทั้ง2นะฮะทั้ง2พี่นะจะเหมือนกันคือเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของงานมากทั้งคู่คือเขาเรียกว่างานคือเงินเงินคืองานครับนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่ว่าเราจะสร้างครอบครัวจะสร้างอนาคตนี่มันต้องเริ่มจากการที่ว่าตั้งใจทำงานแต่ทำงานก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของเราก็คือว่าทำงานให้ลูกเนี่ยเขาอยู่ดีกินดีสบายบอกตัวเองตลอดว่างานเนี่ยต้องมาก่อนครอบครัวแล้วมันถึงอะไรอย่างอื่นถึงจะตามมาได้นะครับก็จริงจังก็เลยแบบว่าอยากจะทำอะไรให้มันดีที่สุดแล้วก็ทิ้งตำนานของการทำงานของเราเนี่ยผลงานของเราเนี่ยให้กับคนรุ่นหลังไปส่วนพี่เอเองก็จริงจังในเรื่องงานไม่แพ้พี่บ๊อบเลยจริงจังขนาดไหนครับพี่มันอยู่ที่เราตั้งความคิดนะในการทำงานเนี่ยคือผมตั้งความคิดว่าทำอะไรก็แล้วแต่พยายามทำให้ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์มันจะได้แค่ไหนเราก็ยอมรับกับโชคชะตาไปเวลาคนมองเราเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นคนแต่เวลาเรื่องทำงานเราซีเรียสนะเราทำงานกันอยู่อย่างเงี้ยมาตลอดโดยเฉพาะอย่างพวกนี้เนี่ยนะฮะอีกหน่อยเนี่ยไปเช็คดูเนี่ยจะเกิดโรคหนึ่งเขาเรียกว่าแอดรีโนฟาชิกคือต่อมหมวกไตล้าอย่างพวกเราเนี่ยต้องว่าต้องพยายามหาเวลาที่จะพักผ่อนให้ได้ที่4 7ต้องไปบายพาสหัวใจมาแล้วทั้งที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงนี่ก็เข้าโรงพยาบาลเรื่องหัวใจแต่ว่าพี่บ๊อบเองเรื่องตาเป็นยังไงบ้างครับผมจริงก็เดินไปที่ไหนคนก็ถามว่าขอให้หายเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเราก็บอกครับขอบคุณก็แค่นั้นแต่จริงๆแล้วมันก็คือเห็นข้างซ้ายข้างเดียวใช้ข้างซ้ายข้างเดียวทุกวันนี้นะครับข้างขวาเราก็ถือว่าครับทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วอย่างนี้ข้างซ้ายมันจะมีโอกาสเขาเรียกว่าเสื่อมลงหรืออะไรบ้างไหมคะมีอยู่แล้วครับถึงต้องบอกว่าต้องไปดูแลเขาตลอดทุกๆ2 เดือน 2 เดือนไปหาคุณหมอต้องหาคุณหมอตลอดครับจากนี้ไปเราจะได้ติดตามผลงานอะไรบ้างคะในวงการบันเทิงเนี่ยค่อนข้างนิ่งอยู่เพราะว่าโดยกติกาที่เราวางไว้เนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังไปสร้างแบรนด์ข้าวหน้าไก่ชื่อข้าวหน้าไก่เอ๋เป็นสูตรของคุณอาเหรอคะเป็นสูตรของลูกสาวแม่ยายผมฮะลูกสาวแม่ยายก็เมียนะภรรยาแล้วมีบ๊อบแล้วมีอะไรจะฝากกับแฟนๆบ้างครับโดยภาพรวมแล้วคือเราก็ทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่ผ่านมาก็ทำมาถึงจุดหนึ่งก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆองค์กรหลังอีกจุดหนึ่งเราก็มาทำสิ่งที่เรารักที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนนะครับคิดว่าจากนี้ไปถึง65เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของเยาวชนชุมชนเป็นหลักนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือต้องไปหาทุนเพื่อที่จะมาทำงานตรงนี้ก็แสดงละครไปเรื่อยๆวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะพระเอกตลอดการของเรานะครับพี่เอ๋ไพโรจน์แล้วก็พี่บ๊อบทูนิรัญทรัพย์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถึงเวลาแล้วนะครับช่วงนี้ทำมาค้าขึ้นนะฮะเป็นการเปลี่ยนเงินร้อยให้เป็นเงินล้านครับแน่นอนวันนี้เรามี2 ธุรกิจนะคะที่จะมาแชร์ไอเดียนะคะ
ต้องบอกเป็นไอเดียเจ๋งๆที่จะทำให้ยอดขายในการทำธุรกิจของเรานี่โอ้เป็นยอดปังๆใช่แล้วนะฮะทางด้านนี้นะฮะคุณบาสศิริวิทย์ธรรมดาการ์เด้นสมุทรรักโลกส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณหยงบราวนี่พร็อพบราวนี่เสียบไม้เดี๋ยวถามก่อนนะคะวัสดุในการที่คุณมาเริ่มต้นทำธุรกิจนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นอะไรมันเป็นกระสอบบรรจุเม็ดพลาสติกครับจุดดึงดูดนะทำไมลูกค้าถึงหันมาสนใจผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราคะพอลูกค้าเห็นแบบแรกเหมือนรู้สึกว่ามันเป็นวัสดุรีไซเคิลค่ะมันเป็นของรีไซเคิลบราวนี่พับนะคะถ้าเกิดว่าสนใจทานขนมบราวนี่อร่อยอร่อยแตกต่างด้วยสไตล์ทั้งรสชาติแล้วก็แพคเกจจิ้งครั้งแรกเลยค่ะเปิดขายในออนไลน์อย่างเดียวไม่มีหน้าร้านเดือนแรกของขายหลักแสนค่ะมีลูกค้าถึงหันมาสนใจผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราคะพอลูกค้าเห็นแบบแรกเหมือนรู้สึกว่ามันเป็นวัสดุรีไซเคิลค่ะมันเป็นของรีไซเคิลเรื่องความธรรมดาสิ่งรอบตัวที่เป็นธรรมดาสิ่งของเนี่ยเราสามารถนำมาทำเป็นของมีค่าได้แล้วก็มีแนวคิดทางด้านเกี่ยวกับความธรรมดาเหมือนแบบมองหาความธรรมดามาใช้ครับซึ่งมันทำให้งานแบบมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพิ่มมูลค่ากับสิ่งที่ดูธรรมดาดีไซน์ธรรมดาแบบนี้เล่มเล็กราคาเท่าไหร่คะพกใส่กระเป๋าเล่มนี้190บาทครับสามารถพกมาสะดวกมากแล้วเล่มนี้ล่ะคะถ้าเล่มนี้590บาทครับแล้วนอกจากขายนะเขารับดีไซน์ด้วยหรอคะดีไซน์สมุดได้ดีไซน์สมุดด้วยแล้วก็ดีไซน์พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ครับราคาหรือทุนในการเริ่มต้นทำธุรกิจเริ่มที่เท่าไหร่คะประมาณหลักพันครับเริ่มต้นแบบว่าทำเองทำมืออะไรเงี้ยครับยังไม่ได้อะไรมากเหมือนแค่เริ่มต้นครับแล้วพอเอาออกขายปุ๊บได้กำไรมาประมาณเท่าไหร่สำหรับล็อตแรกจำได้ไหมฮะน่าจะเป็นหมื่นได้อยู่ครับเฮ้ยลงทุนพันได้หมื่นได้ผลักดันสินค้าของเราผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสินค้าส่งออกแล้วหรือยังคะได้มีการติดต่อกับต่างชาติไว้บ้างอยู่ครับแล้วไปซื้อได้ที่ไหนคะอยากจะรู้จักช่องทางติดต่อสามารถติดต่อโดยตรงทาง Facebook นะครับธรรมดาการ์เด้นแล้วก็มีฝากขายที่ร้าน ODS ชั้น3สยามดิสคัฟเวอรี่ครับครับเคยล้มมาก่อนไหมหรือมาถึงก็จับธุรกิจนี้แล้วก็เจริญรุ่งเรืองเลยต้องลองทำครับเพราะชอบแล้วต้องลองทำแล้วก็ไม่ดีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับต้องลองลองปรับเปลี่ยนนะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่าหยุดนิ่งธุรกิจต่อไปนะคะคือ Brownie Prop ค่ะคุณหยงคะถามก่อนทำไมถึงมาทำ Brownie ทำ Brownie อร่อยสุดค่ะคือเราทำเริ่มจากทำเองใช่แฟนเป็นสายวันนี้ก็เลยดีไซน์หน้าตาออกมาไม่เหมือน Brownie ในท้องตลาดเราก็เลยหาไอเดียที่แตกต่างสะดวกในการทานคือทานไม่เลอะมือเรื่องแพคเกจจิ้งก็ดีไซน์มาเพื่อเป็นของฝากของขวัญได้ค่ะบราวนี่พ็อปนะคะถ้าเกิดว่าสนใจทานขนมบราวนี่อร่อยอร่อยแตกต่างด้วยสไตล์ทั้งรสชาติแล้วก็แพคเกจจิ้งที่สามารถให้เป็นของฝากของขวัญได้นะคะนอกจากมีไม้เสียบแล้วมีลูกเล่นอื่นอะไรอีกไหมคะลูกเล่นอื่นก็จะเล่นที่ท็อปปิ้งด้านบนนะคะว่าจะเลือกเป็นสมมุติวันเกิดนี่ไงส่งมามีชื่อเราด้วย KI อย่างนี้สอนได้หรือว่าไม่ทราบว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ก็ถ้า HBD ก็ได้ค่ะแล้วจุดเด่นของเราเลยที่แตกต่างจากที่อื่นเด่นๆเลยจุดเด่นคือรสชาติค่ะเราใช้วัตถุดิบที่ดีช็อกโกแลตมาจากพรีเมียมทั้งหมดตัวที่เป็นตัวอักษรหรือว่าตัวที่แปะด้านบนเนี่ยค่ะเป็นช็อกโกแลตทั้งหมดไม่ใช่น้ำตาลนะคะไม่ใช่น้ำตาลใช่ราคาล่ะคะราคานะคะเริ่มจากไซส์มินิไซส์เนี่ย3ชิ้น100บาทได้แพ็คเกจแบบนี้เลยเฮ้ย100บาทค่ะแล้วส่วนถ้าเป็นชิ้นใหญ่3ชิ้นค่ะ180บาทถูกจังเลยชิ้นใหญ่ได้ละครั้งแรกเลยค่ะเปิดขายในออนไลน์อย่างเดียวไม่มีหน้าร้านเดือนแรกของขายได้หลักแสนค่ะหลักแสนเราลงทุนหลักหมื่นใช่เราขายได้หลักแสนแล้วมันก็จะเติบโตด้วยตัวเองไปเรื่อยๆแล้วหาซื้อได้ที่ไหนคะก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าค่ะเดอะมอลล์เซ็นทรัลมีหมดก็คือเข้าไปที่ Facebook Brownie Prop ใช่เลยค่ะ IG ก็ Brownie Prop ใช่ค่ะที่ดูอยู่แล้วก็กำลังอยากจะมีธุรกิจแล้วก็สู้ชีวิตคุณหยงจะแนะนำยังไงดีครับค่ะเริ่มจากสิ่งที่ชอบเลยค่ะจะได้เต็มที่แล้วก็ตั้งใจในการผลิตสินค้าดีๆออกมาให้กับ
ผู้บริโภคค่ะครับก็อยากจะให้เราแนะนำธุรกิจแบบนี้นะฮะส่งมาที่แอนชาแนลของเรานะฮะทางแฟนเพจของเรานะครับผมค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกับพวกเราได้ทุกวันศุกร์นะคะ 11 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะกับรายการเก็บกวางบางชีวิตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลายคนก็มีดราม่ามากว่าเปลี่ยนศาสนาเพราะว่าสามีใหม่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไรอะค่ะนะมันไม่ได้ต้องแคร์ใครสวยไหมสวยมากสวยมากสวยอะสวย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 